ในช่วงคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะครับที่จังหวัดน่านตลอดทั้งคืนนะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่อำเภอปัวท่วมหนักที่สุดในรอบ10ปีครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำในอำเภอเวียงสาเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่จะไหลไปสมทบครับใจที่พลพายุโซนร้อนเบบินคานะครับส่งผลให้จังหวัดน่านเกือบทุกพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับจนถึงขนาดนี้หลายอำเภอในพื้นที่ก็มีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรพืชสวนทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะครับเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอำเภอปัวครับมีน้ำท่วมสูง1เมตรหนักที่สุดในรอบ10ปีบ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านซ่านต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายส่วนอำเภอสันติสุขก็มีการอพยพ11หมู่บ้านไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่อำเภอท่าวังผาชาวบ้านถูกน้ำท่วมหลายครัวเรือนนะครับเจ้าหน้าที่ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือไว้ที่สามแยกบ้านอาหามหากความเสียหายขยายเพิ่มก็จะไปตั้งศูนย์ที่โรงเรียนท่าวังผาประชาราษฎร์ขณะที่นายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านก็ลงไปสำรวจเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ชุมชนบ้านดอนสีเสริมเพื่อเตรียมรับมือปริมาณน้ำโดยได้ปิดประตูระบายน้ำเขตชุมชนที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส่วนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านก็แจ้งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยนะครับเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำที่บ้านผาขวางอำเภอท่าวังผายังคงเพิ่มต่อเนื่องส่วนพื้นที่อำเภอเวียงสาเป็นจุดท้ายน้ำรับน้ำที่ไหลจากลำน้ำมวบเข้าอำเภอแม่จริมและไหลไปสมทบที่แม่น้ำน่านเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนชุมชนอำเภอเวียงสานะครับโดยเฉพาะบ้านที่ตั้งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่านและพื้นที่ลุ่มน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่จะลงไปสมทบครับ